วันนี้พี่น้องนำพระคัมภีร์มาไหมครับ Do you have your Bible with you this morning? ถ้านำมาให้เราชูขึ้นนะครับ If you do, please raise it up with me. และกล่าวว่านี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้า And say with me, this is my Bible. นี่คือพระวจนะของพระเจ้า This is the word of God. นี่คือเมล็ดจากสวรรค์ It is the seed from heaven. ที่จะเข้ามาฝังในหัวใจ It will be buried in my heart. และก่อให้เกิดผลมากมาย And it will bear much fruit. ข้าพเจ้าจะทราบน้ำพระทัย I will know God's will. และทำตามน้ำพระทัย I will do His will. และพระเจ้าจะได้รับเกียรติ And God will be glorified. ผ่านชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้า Through my life and ministry.ในพระนามพระเยซูคริสต์ In Jesus name Amen Amen ไปเราเปิดมาที่สดุดีบทที่119ข้อที่102ด้วยกันนะครับ Let us turn to the book of Psalms chapter 119 verse 102สดุดีบทที่119ข้อที่102 Psalms chapter 119 verse 102ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราในวันนี้นะฮะThe scripture verse today is very important for our life. เพราะพูดถึงการสอนของพระเจ้า Because this one is talking about the teaching of the Lord. วันนี้เราจะได้เรียนรู้นะครับว่าพระเจ้าสอนเราอย่างไร So today we will get to learn how God teaches us. และสอนเราเรื่องอะไร And what are the things that He teaches us? เพราะถ้าเราไม่รู้ว่าพระเจ้าสอนอะไร Because if we do not know that. และสอนด้วยวิธีไหน And we don't know the method.ชีวิตเราจะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะ Then our life can never be changed. แม้พระเจ้าจะเตรียมสิ่งต่างๆเอาไว้มากมายให้กับเรา Even though God has so many things in store for us. แม้สิ่งเหล่านั้นจะอยู่ในชีวิตของเราแล้ว And even though those things are already in our life. แต่เป็นเพราะเราไม่รู้ But because we do not know. เราจึงไม่ได้ลงมือปฏิบัติตาม So we don't get to really practice. และความเชื่อใดก็ตามที่ไม่มีการลงมือประพฤติเป็นความเชื่อที่ไม่เกิดผล And so if there's a faith that has no actionAccording to it, then it bears no fruit. มันเป็นเพียงแค่ความรู้สมองเท่านั้นเอง It is just a knowledge. บอกคนข้างๆความรู้สมองไม่ทำให้เกิดผลในชีวิต Tell your neighbor that knowledge cannot produce any fruit in your life. แต่ความรู้ที่นำมาประพฤติตามเท่านั้นที่ทำให้เกิดผล Only applicable knowledge that can bear fruit. Amen ไหมครับ Amen. อยู่ในหัวไม่มีประโยชน์ So if it is just in your head alone, it's not going to work. ต้องอยู่ในการลงมือทำของเรา It needs to be in your action as well. Amen ไหม Amen. ผู้เขียนสดุดีได้เขียนไว้ดังนี้นะครับข้าพระองค์มิได้เลี่ยงจากกฎหมายของพระองค์เพราะพระองค์ได้ทรงสอนข้าพระองค์The psalmist said here that I have not departed from your judgments, for you yourself have taught me.สิ่งที่พระเจ้าสอนเราอย่าเลี่ยง So anything that God teaches us, we should not depart from it. บางครั้งเราก็หัวหมอนะครับ Sometimes we try to be tricky. เราพยายามจะคิดว่าเราเป็นคริสเตียนเราเลี่ยงอะไรได้บ้าง And we try to think that well, as a Christian, what are the things that we can avoid? เราพยายามที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเราเองเลยและคิดว่าฉันทำบาปได้มากแค่ไหนและยังเข้าสวรรค์ได้อยู่ We try to think that well, as a Christian, what are the sins thatI can still commit and I still can go to heaven. คือเท้าข้างนึงก็อยู่ในสวรรค์เท้าอีกข้างนึงอยู่ในนรก So one foot is stepping in the kingdom of God and another is in hell. เราไม่ควรที่จะเลี่ยงกฎของพระเจ้า So we should not try to avoid God's judgment. รู้ไหมครับว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สอนเราเองนะฮะ Did you know that God is the one teaching us himself? และหากพระเจ้าสอนเราพระองค์ต้องการให้เราทำตาม And if God teaches us, he expectsTells us to follow and practice. และจากข้อนี้บอกว่าพระเจ้าทรงสอนข้าพระองค์นั้นหมายถึงพระเจ้าเป็นผู้ที่สอนนะฮะ And according to this verse, it says that you yourself have taught me. แน่นอนนะครับว่าเมื่อคุณมาที่คริสตจักรคุณมีศิษยาภิบาลคุณมีอาจารย์สอน Of course, when you come to church, there's a pastor or teacher teaching you. แต่อย่างไรก็ตามนะครับผู้ที่ยืนยันข้างในก็คือพระเจ้า However the one that will bear witness in your spirit is God เพราะมนุษย์มีความผิดพลาด Because human makes error ดังนั้นคำสอนของมนุษย์อาจจะพลาดได้ So the teaching of human can be mistaken or misunderstanding แต่พระเจ้าไม่พลาด But God never miss anything ดังนั้นนอกเหนือจากที่คุณมีศิษยาภิบาลคุณมีอาจารย์แล้วคุณมีพระเจ้าประทับอยู่ภายในที่คอยสอนคุณอยู่ So other than having a pastor or teachers in your church, you also have God within you who will teach you. และจากข้อนี้พระเจ้าสอนอะไรด้วยพระองค์เอง And according to this verse, what did God teach the person himself? พระเจ้าสอนกฎหมาย
God teaches them judgment. คุณอาจจะไม่ได้เรียนสายกฎหมายมา Maybe you did not study law. แต่เมื่อคุณเป็นคริสเตียนคุณต้องเรียนกฎหมายของพระเจ้า But as a Christian, now you have to study God's law. แล้วกฎหมายของพระเจ้าก็คือกฎแห่งความรักนั่นเอง And God's law is the law of love. ดังนั้นถ้าวันนี้พระวิญญาณของพระเจ้าจะสอนอะไรคุณ So if the Holy Spirit of God is going to teach you anything at all, พระองค์จะสอนกฎแห่งความรักแก่คุณ He will teach you the law of love. และพระองค์มีความคาดหวังว่าคุณจะไม่พยายามเลี่ยงกฎนี้ And he expects you not to try to avoid this แต่พระองค์ต้องการให้คุณเดินอยู่ในกฎของพระองค์ But walking in his judgment in his law รู้ไหมครับว่าความรักนั้นให้อภัยกับคนที่ล่วงละเมิด Did you know that love will forgive those who violate และพระเยซูทรงสอนหลายต่อหลายครั้งก็คือให้เรายกโทษให้ And Jesus teaches us so many times that we should forgive ถ้าเกิดเราอ่านคำสอนของพระเยซูในมัทธิวมาระโกลูกาและยอห์น If we look at the teaching of Jesus himself in the book of Matthew, Mark, John and Luke พระเยซูก็สอนกฎหมายของพระเจ้านั่นแหละก็คือกฎแห่งความรัก JesusAlso taught his disciples the law of God, which is the law of love. แต่หลายต่อหลายคนพยายามเลี่ยงกฎนี้ But many people try to avoid this. นั่นก็คือไม่ยกโทษให้กับผู้อื่น That is, they live their life with no forgiveness in their heart. ยังคงจดจำความผิดของคนอื่นอยู่ They still remember all the wrongs of others. ยังคงกระจายข่าวความผิดของคนอื่นอยู่ They're still spreading rumors or news about people who committed wrong. โดยเฉพาะในยุคแห่งโซเชียลมีเดียแบบนี้นะครับEspecially right now in the era where we have social media as our mainstream, เราก็ช่วยในการกระจายข่าวไม่ดีของคนอื่นเพียงแค่กดแชร์แค่นั้นเอง We help spread bad news about others by hitting the button share. เราเลี่ยงกฎแห่งความรักของพระเจ้า And we avoid the law of love that is from God. เราเลี่ยงคำสอนขององค์พระเยซูเจ้า We avoid the teaching of Jesus Christ. เราเลี่ยงคำสอนขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ We avoid the teaching of the Holy Spirit. แต่สำหรับเราผมเชื่อว่าผมกำลังพูดถึงคนที่กำลังคนที่รักพระเจ้าอยู่นะ But for us here, I know that I'm talking to those who really love God. คุณต้องการให้พระเจ้าสอนคุณ You want God to teach you. แล้วคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง And you also want to change yourself. คุณต้องการที่จะเลิกประพฤติในสิ่งที่คุณเคยประพฤติมาแต่เก่าก่อน You want to stop committing any kind of behavior you used to. เพราะคุณต้องการดำเนินชีวิตเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้น Because now you desire to walkAs Jesus more and more. เพื่อที่คุณจะได้มีประสบการณ์กับสันติสุขที่แท้จริง So that you can experience true peace in your life. เพื่อที่ชีวิตของคุณจะได้เป็นคำพยานให้คนอื่นได้เห็นชีวิตของพระคริสต์ในคุณด้วย And so that your life can be a testimony to those who want to hear about God. เพราะคนที่รู้จักตัวคุณตัวเก่าในอดีตเมื่อมาเห็นในปัจจุบันเขาจะบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนไม่ได้ขนาดนี้เลยเหรอ because, อันนี้ต้องพระเจ้ามีจริงนะเนี่ย Because people from your past when they come across you today they can say that whoa you have truly changed I am so sure now that God is real ซึ่งดีกว่าการที่คนที่รู้จักว่าในอดีตคุณเป็นอย่างไรและเห็นปัจจุบันของคุณเหมือนเดิมทุกอย่างเลย This is far better than people from your past coming to you and they say to you that well you areExactly the same. ถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็จะมองว่าคุณแค่เปลี่ยนศาสนาพระเจ้าไม่ได้มีอยู่จริง If you are the same, then they just see that you just change a religion and God is not real in your life. เพราะพระเจ้าต้องสามารถเปลี่ยนคุณได้ด้วย God has to be able to change you also. Amen ไหมครับ Amen. เราไปดูใน1เทสโลนิกาบทที่4ข้อที่9ด้วยกันนะครับ First Thessalonians 4:9. Let's go there.1เทสโลนิกาบทที่4ข้อที่9 First Thessalonians 4:9 ซึ่งจากข้อนี้จะตรงกับสดุดีบทที่119ข้อที่102นะฮะ This one is also in the same line as Psalm chapter 119 verse 102ส่วนเรื่องการรักพี่น้องทั้งหลายนั้นไม่จำเป็นที่ให้ใครเขียนถึงท่านอีกเพราะพระเจ้าทรงสอนท่านเองให้รักกันอยู่แล้ว But concerning brotherly love you have no need that I should write to you for you yourselves are taught by God to love one another นี่กำลังพูดถึงกฎแห่งความรักของพระเจ้า This is talking about the law of love และผู้เขียนก็ได้บอกว่าพระเจ้าทรงสอนด้วยพระองค์เอง And the Bible says here that God you yourself are taught by God หลายคนอยากมีประสบการณ์กับพระเจ้านะครับ
Many people want to have experience with God. อยากให้พระเจ้ามาปรากฏตอนกลางคืนที่บ้าน They want God to appear in their bedroom at night. และจากนั้นให้พระองค์สอนสิ่งที่ล้ำลึก And then they want him to teach them all kinds of deep things. รอไปเถอะครับ You can wait forever.พระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าจะทำแบบนั้นกับทุกคน Because God never promised that He would appear in a bedroom of a person to everyone. แต่พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงสอน But He also promises that He will teach. และพระองค์จะสอนจากที่ประทับของพระองค์ And He will teach from His place. และที่ประทับของพระองค์นั้นก็อยู่ข้างในคุณนั่นเอง And His place is in you. และหากพระองค์จะสอนอย่างอัศจรรย์ด้วยพระองค์เอง And if He is going to teach you miraculously by Himself. จากข้อนี้แล้วพระองค์จะสอนเรื่องความรัก According to this verse, He will teach you love. Amen ไหมฮะ Amen. เพราะว่าส่วนเรื่องการรักพี่น้องทั้งหลายนั้นไม่จำเป็นที่จะให้ใครเขียนถึงท่านอีกนั่นคือเขียนไปสอนนะฮะเพราะพระเจ้าทรงสอนท่านเองให้รักBecause in verse 9 says here that but concerning brotherly love, you have no need that I should write to you, for you yourselves are taught by God to love one another. ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการสอนข้างในวิญญาณคุณหรือหากพระเจ้ามาปรากฏแก่คุณสิ่งที่พระองค์จะสอนคุณก็จะเป็นเรื่องของการรักซึ่งกันและกัน So whether appearing in your own bedroom or he will teach you through his word, God will always teach you love. แต่คนมากมายไม่สนใจนะ But many people do not care for that. เพราะมันดูไม่น่าตื่นเต้น Because it's not spectacular. เขาอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องวาระสุดท้าย They want to know about the end time. เขาอยากจะรู้เกี่ยวกับสงครามรัสเซีย They want to know about war happening in Russia. เขาอยากจะรู้ว่าถึงเวลานั้นเราจะกินน้ำดื่มได้อยู่หรือเปล่า They want to know whether or not they can still drink water in that era. เรือจะล่มไปอีกกี่ลำ How many more ships that will wreck? เขาอยากให้พระเจ้าสอนสิ่งเหล่านี้ They want God to teach them something that excites them. แต่หากพระเจ้าจะทรงสอน But if God is to teach anyone, พระองค์จะสอนเรื่องความรัก He will teach you love. และพระองค์จะสอนไปตลอดชีวิตของคุณ And He will have to teach you this.All the days of your life. ดังนั้นอย่าเบือนหน้าหนีเมื่อคุณรู้ว่าวันนี้ผมสอนเรื่องความรัก So don't try to look away somewhere else when you know now that today I will teach you about love. ทุกครั้งที่เรารับการสอนเรื่องความรักความรักเราก็สามารถเติบโตขึ้นได้ Anytime that we receive the teaching of love, then we will grow more. เพราะพระวจนะจะเป็นกระจกที่สะท้อนให้เราได้เห็นว่าเราผิดพลาดในส่วนใดไปบ้าง Because the word of God will be a mirror reflecting our life and show us all the flaws we have. และช่วยเราสามารถแก้ไขได้นะ And it will help us to be able to make some corrections. อย่างเมื่อเช้านะครับผมตื่นมานี่ไม่ใช่ทรงผมที่ผมตื่นมานะฮะ This morning I woke up and this is not the hair that I have after I woke up in the morning. เมื่อผมส่องกระจกผมจะเห็นว่าผมเนี่ยมันชี้ขึ้นไปข้างบนเนี่ย When I see myself in the mirror I see that all my hairs go upward ภรรยาผมบอกว่าผมของพี่ธันชิตเนี่ยไม่รู้จักแรงดึงดูดของโลกเนี่ย My wife would say that your hair knows no gravity ข้อดีของกระจกคือผมได้เห็นความผิดพลาดแล้วผมแก้ไข And a good part about mirror is that I can see my flaws and I can make some correction to it. ผมก็เลยมาด้วยผมทรงนี้ได้ So now I can come to church with this hairstyle. ชีวิตของพวกเราก็เหมือนกัน My life is the same way. Our life is the same way. เมื่อเราให้พระวจนะเป็นกระจกส่องเรา When we allow the word of God to be a mirror to our life. เราจะเห็นความผิดพลาดของตัวเอง We will see flaws and mistakes. แล้วเราจะสามารถแก้ไขได้ And we can make some correction. Amen มั้ยฮะ Amen. เดี๋ยวเวลาเรามาฟังพระวจนะของพระเจ้าบางครั้งอาจจะมีถ้อยคำบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับโดนต่อยไปบ้างนะฮะ So sometimes when we come to church and we listen to the word of God we may feel like we are punched in our tummy แต่อย่ารู้สึกเป็นเรื่องส่วนตัวทำไมอาจารย์เทศด่าฉัน But don't take it personally that well pastor why are you talking to me about me ในขณะที่คุณคิดว่าผมรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณจริงๆแล้วพระเจ้ากำลังตรัสกับคุณอยู่ผมไม่เกี่ยว When you think that well I know so much about you and I pick the subject about you to teach actually it is God himself who knows and he wants to teach youเอเมนไหมครับ Amen. และพระเจ้าทรงสอนในวันนี้โดยทางพระวิญญาณของพระองค์ And today God is teaching you through His Holy Spirit. ให้เราเปิดดูในยอห์นบทที่14ข้อที่26ด้วยกันนะฮะ Let us turn to John 14:26. พระเยซูได้ตรัสเอาไว้เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วถึงอีกผู้หนึ่งที่จะเสด็จมาทำหน้าที่แทนพระองค์
About 2,000 years ago, Jesus talked about someone, another one that will come and teach you. แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว John 14:26 But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you.พระวิญญาณจะเสด็จมาทำอะไรครับ What is the Holy Spirit going to do? พระองค์จะเสด็จมาเพื่อสอนคุณ He will come and teach you. พระวิญญาณคือใครครับ Who is the Holy Spirit? พระวิญญาณก็คือพระเจ้านั่นเอง He is God. และพระองค์เข้ามาเพื่อประทับอยู่ภายในคุณ And he comes to reside within you. ดังนั้นคุณมีพระเจ้าที่คอยสอนคุณอยู่ข้างใน So you have God who is going to teach you within you. ก้าวใดที่เป็นการก้าวออกนอกเส้นทางแห่งความรักพระองค์จะตักเตือนคุณ So any step that you are taking out of love, he will teach you.เพราะมันมีผลร้ายตามมา Because it will give you bad consequence แต่หากเราเดินอยู่ในเส้นทางความรัก But if we walk in the path of love มีผลดีอีกมากมายที่จะตามเข้ามาในชีวิตของเรา There will be so many more benefits that come into your life นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมพระองค์ถึงได้เน้นสอนเราในเรื่องความรัก This is why he always tried to put emphasis on love เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก Because he is love มีอะไรที่ใหญ่ไปกว่าพระเจ้าบ้าง Is there anything else in the world or out of the world that is bigger or greater than God เรื่องวาระสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่สำคัญAnd time is important. แต่สำคัญไปกว่าพระเจ้าเองเลยหรือเปล่า But is it more important than knowing God Himself? วิชาต่างๆในพระคัมภีร์เป็นวิชาที่สำคัญ All the subjects that we can find in the Bible are very important. แต่ที่สำคัญที่สุดแล้วคือความรัก But the most important one is love. เพราะหากคุณมีความเชื่ออย่างมากมายแต่ไม่มีความรักมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร Because even though you have all the faith in the world in you but you have no love it gives you no benefit ถึงแม้คุณจะมีความรู้สารพัดแต่ถ้าไม่มีความรักมันก็ไม่มีค่าอะไร And even if you have all the knowledge in the world but you have no love then it gives you no benefit แต่ถ้าคุณมีความรักแล้วมีความเชื่อและมีความรู้นั่นแหละครับคือผลประโยชน์มากมายที่คุณจะได้รับBut if you know love and you have knowledge and what else? I forgot already. Knowledge and faith. And faith, it will give you so much more benefit. แต่อย่างไรก็ตามนะครับพอเราพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ However, when we talk about the Holy Spirit, หลายคนไม่ได้มองว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะฮะ Many people do not see him as God. มักจะนึกถึงอากงอาการอะไรต่างๆ But they just imagine that well, Holy Spirit has to show through actions. ฉันต้องการสัมผัส I want to feel him. ฉันต้องการขนลุกขึ้นมา I want to feel the goosebumps. แต่ฉันไม่ต้องการการสอน But I don't want any teaching. แต่พระเยซูไม่ได้ตรัสไว้ว่าองค์ผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งจะเสด็จมาทำให้ท่านขนลุก ButJesus never said that the helper will come to give you goosebumps. พระองค์จะเสด็จมาเพื่ออะไรครับ Why would he come? จากสิ่งต่างๆที่พระองค์สามารถทำได้ From everything else that he could do. พระเยซูเลือกมา1คำ Jesus picked only one thing that he will do. นั่นคือมาสอนนั่นเอง That is to teach you. เพราะนั่นคือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง Because that is the most important.เอเมนไหมครับเอเมนและพระองค์ทรงสอนเรื่องอะไร And what is it that he will teach พระองค์ทรงสอนเรื่องกฎหมายนั่นเอง He will teach you the law เพราะว่าในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าสอนกฎหมาย Because under the Old Testament God taught law to people ในพันธสัญญาใหม่ที่เราเพิ่งอ่านไปพระเจ้าทรงสอนด้วยพระองค์เองก็เรื่องกฎหมายกฎแห่งความรักของพระองค์ And under the New Testament God himselfwill teach his people and that is according to the law of love ดังนั้นในขณะที่เราอยู่ในยอห์นบทที่14เมื่อเราอ่านข้อ26แล้วเราควรจะรู้บริบทด้วย So now we are in John 14 and we just read verse 26 we need to learn the context of the Bible พระคัมภีร์พูดถึงพระวิญญาณจะมาสอน The Bible says that the Holy Spirit will come and teach สอนเรื่องอะไร What is it that he will teach อ่านบริบทก็จะรู้นะฮะ If we readthe whole context then we will know เราจะย้อนขึ้นไปข้อ21 so let us go back to verse 21ผู้ใดที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัตินั้นผู้นั้นเป็นผู้ที่รักเราและผู้ที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราจะรักเขาและจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขา John 14:21
He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. พระเยซูพูดถึงพระบัญญัติแห่งรัก Jesus talked about the law of love. และบอกเงื่อนไขเลยว่าคนไหนรักหรือไม่รักพระองค์ And he said this is the condition of the person who love him or not love him. คนที่รักพระองค์จะประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ Those who love him will keepThe commandment. ส่วนคนที่ไม่รักก็ไม่ประพฤติตาม But those who do not love, they don't keep the commandment. ดังนั้นหากคุณกำลังกล่าวว่าฉันจะไม่มีวันอภัยให้กับใครสักคนหนึ่ง So as you are saying that I will never forgive this person. แล้วคุณอัดร้องเพลงนมัสการหลูกรักพระองค์ And you just sing songs to the Lord that I love you, Lord. เสียงร้องของคุณมันไม่ทะลุเพดานขึ้นไปเลยYour voice will never go higher than the ceiling. เพราะว่าพระเจ้ามองดูว่าคุณไม่ได้รักพระองค์ Because God sees you as not loving Him. ทำไมเราอภัยให้กับคนอื่น Why do we forgive others? เพราะเรารักพระเจ้า Because we love God. ทำไมเราเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ Why do we still believe in the good in them? เพราะเรารักพระเจ้าไง Because we love God. ทำไมเราอดทนนานและกระทำคุณให้กับคนอื่น Why do we put up with somebody and still do good to them? เพราะเรารักพระเจ้าไง Because we love God.เอเมนไหมครับเอเมนเพราะเรารักพระเจ้ามากกว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราเอง Because we love God more than we love our own feelings และในขณะที่เราเดินในความรักเรากำลังร้องเพลงรักให้พระเจ้าฟัง And as we are walking in love we are singing love songs to God เรากำลังนมัสการพระองค์ We are worshiping Him เพราะการนมัสการของการนมัสการพระเจ้าไม่ใช่เป็นแค่การร้องเพลงนะฮะ Because worshiping God is not just singing songs alone จำในโรมบทที่12ได้หรือเปล่า Remember in Romans chapter 12นั่นก็คือให้เราถวายร่างกายของเราเป็นเครื่องบูชา That is we need ที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้า That is we need to give our life as a holy living sacrifice that is pleasing to the Lord ซึ่งเป็นการนมัสการฝ่ายวิญญาณของท่าน Which is your spiritual worship ดังนั้นการนมัสการฝ่ายวิญญาณคือการดำเนินชีวิตด้วยความรักนั่นเอง So to worship God in the spirit means that you have to live your life in the love of God Amen ไหม Amenและนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะฮะ This is so important เป็นสิ่งที่พระวิญญาณทรงเน้นตลอดในพระคัมภีร์ It is something that you see the Holy Spirit try to put emphasis on คุณลองคิดดูนะครับพระเยซูตรัสไว้อย่างไร Remember what Jesus taught us เราไม่ได้มาเพื่อกระทำตามอำเภอใจของเรา Jesus said that I do not come to do my own will คำสอนของเรานั้นเป็นคำสอนของพระบิดา What I teach is what I heard from my Father เอเมนไหมครับ Amen. ดังแล้วพระเยซูสอนอะไรครับ And what is it that Jesus teaches? พระองค์ทรงสอนให้รักซึ่งกันและกัน He teaches us that we should love one another. พระองค์ทรงสอนตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ He teaches according to the leading of the Holy Spirit. ดังนั้นสิ่งใดที่พระองค์เน้นเราก็เน้น So anything that He emphasized, we emphasize.และเราก็ได้เห็นแล้วนะครับพระเยซูบอกว่าพระวิญญาณจะเสด็จมาเพื่อสอนAnd we see already that the Holy Spirit will come and teach. สอนอะไรครับ What is it that he will teach? ในบริบทพูดถึงพระบัญญัติของพระเจ้า According to the context, it is talking about the law of the Lord. เพราะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญ Because it is important. เพราะถ้าคุณไม่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ถ้าเกิดคุณไม่ได้รักพระองค์ Because if you do not practice his law, it means that you do not love him. ต่อให้คุณท่องปฐมกาลถึงวิวรณ์ได้ So even though you can close your eyes and recite the book ofGenesis through the book of Revelation. แต่ถ้าคุณอภัยให้คนอื่นไม่ได้ But if you cannot forgive anyone, คุณไม่ได้รักพระองค์ Then you do not love him. ความรู้ทั้งหมดจึงเปล่าประโยชน์ All the knowledge is in vain. คุณสามารถทำข้อสอบเกี่ยวกับพระคัมภีร์ 5,675 ข้อได้ You can do the test of 5,675 numbers about the Bible. แต่พระเจ้าบอกว่าเจ้าไม่ได้รู้จักเราเลย But God says you do not know me.เจ้าไม่ได้รักเราเลย You don't love me คุ้มไหมฮะ So would it worth your time กับความทุ่มเท10กว่าปีในการที่ศึกษาเรื่องของพระเจ้าแต่กลับไม่รู้จักพระเจ้าเลย That you try to dedicate your life to study about God but you do not know him เราเห็นตัวอย่างพวกฟาริสี We see already the example of the Pharisees เขาเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าตั้งแต่เล็ก
They learn about God since they were young. หลายคนท่อง5เล่มแรกได้ Many people could recite the first 5 books of the law. แต่เมื่อพระบุตรของพระเจ้ายืนอยู่ต่อหน้าเขาเขาไม่รู้เลยว่านั่นคือพระบุตรของพระเจ้า But when the Son of God came and appeared before them, they did not realize that it was the Son of God himself there. เพราะเขาไม่รู้จักพระเจ้า Because they did not know God. และพระเยซูก็ตรัสเอาไว้ว่าพวกเขามาจากพ่อของพวกเขานั่นก็คือมาร And Jesus said that they are from their father which is the devil.ดังนั้นเป็นไปได้ที่คุณจะมีความรู้วิชาต่างๆในพระคัมภีร์แต่ไม่รู้จักพระเจ้าเลย So it is possible that you know a lot about the Bible but you do not know God ดังนั้นถ้าพระวิญญาณจะสอนคุณในวันนี้พระองค์จะทรงสอนเรื่องที่สำคัญที่สุด So if the Holy Spirit is to teach you today he will teach you the most important subject สอนให้คุณเดินไปกับพระเจ้านั่นเอง He will teach you to walk with him และพระเจ้าเป็นความสว่าง And God is light พระเจ้าเป็นความรัก God is loveพระองค์จะสอนให้คุณเดินในความสว่างและเดินในความรัก So he will teach you to walk in the light and in love ไปดูข้อ23และ24ด้วยกันนะครับ Let us look in verse 23 and 24พระองค์ตรัสตอบเขาว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาและพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา In verse 23 Jesus answered and said to him If anyone loves me he will keep my word and my father will love himAnd we will come to him and make our home with him. ผู้ที่ไม่รักเราก็ไม่ประพฤติตามคำของเราและคำซึ่งท่านได้ยินนี้ไม่ใช่คำของเราแต่เป็นพระวจนะของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา He who does not love me does not keep my words, and the word which you hear is not mine, but the Father's who sent me. พระเยซูตรัสว่าสิ่งที่พระองค์พึ่งพูดออกไปนั้นพระองค์ไม่ได้คิดขึ้นมาเองJesus said that the things that he just said it was not from himself. พระบิดาใช้พระองค์มาพูดIt is the Father who sent him that asked him to say. และพระองค์เพิ่งพูดเรื่องอะไรครับ What did he just say? เพิ่งพูดเรื่องความรักนั่นเอง He just talked about love. และพระองค์บอกว่านี่คือสิ่งที่พระองค์สอน And he said, "This is what I teach." แต่จะมีอีกผู้หนึ่งมา But there will be another. จะมาสอนต่อจากเรา Another one that will continue on my teaching. สอนเรื่องอะไรครับ And what would he teach? สอนเรื่องเดียวกับที่พระองค์สอนนั่นแหละ He would teach the same thing that Jesus taught. นั่นแหละคือการสอนเรื่องความรักAnd that is love. ถ้าคุณปิดใจกับการสอนเรื่องความรัก So if you close your hearts to the subject of love, เท่ากับคุณเองก็ปิดใจจากการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Then you are closing your heart to receiving the teaching from the Holy Spirit. ต่อให้คุณอยากจะมีประสบการณ์ขนลุกขนพองมากแค่ไหนก็ตามคุณไม่ได้รับการคุณไม่ได้รับการสอนจากพระวิญญาณเลย So no matter how much you want to have the experience with goosebumps, but because you close your heart to the Lord, you are not receiving any teaching from Him. เดี๋ยวเราจะไปดูใน1ยอห์นบทที่1ถึงบทที่4ด้วยกันนะฮะ Let us look together in 1 John and we will look from chapter 1 through chapter 4. เพราะว่านี่ก็จะเป็น4บทที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งความรักของพระเจ้า Because these four chapters we will learn about God's law of love และนี่ก็เป็นสิ่งที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราในวันนี้ And it is something that the Holy Spirit wants to teach us today เราไปดูบทที่2ก่อนแล้วกันนะครับ But we will go to chapter 2 first 1ยอห์นบทที่2ข้อที่3 First John 2 3ทุกอย่างที่พระเจ้าสอนเราพระองค์ต้องการให้เราได้รับประโยชน์Anything that God teaches us he wants us to receive all the benefitsเพราะทางของพระเจ้าให้ประโยชน์แก่เราในวันนี้และในภายภาคหน้า Because God's way give us a benefit today and the future และผมเองก็อยากให้คุณได้รับประโยชน์ทั้งในวันนี้และในภายภาคหน้า And I want you to receive the benefits today and also in the future พระคัมภีร์พูดถึงการฝึกทางกายให้ประโยชน์อยู่บ้าง The Bible says that the physical exercise will give you some benefit เราเห็นคุณโจออกกำลังกายนะฮะWe see that Mr. Joe exercises. เราเห็นผลของการออกกำลังกายของเขา And we see the result of his exercise. หากคุณถามเขาว่าห้องน้ำไปทางไหน If you ask him, oh, which way to the bathroom? เขาก็จะตอบคุณอย่างนี้นะครับ He would do this. นั่นคือผลที่คุณสามารถเห็นได้ That is the result that you can see. แต่มันมีประโยชน์อยู่บ้างนั่นหมายถึงว่ามันมีประโยชน์อยู่ชั่วคราวแค่บนโลกใบนี้เท่านั้นเอง It gives you some benefit. That means the benefit will last only on this earth. เพราะว่าเมื่อเขาขึ้นไปบนสวรรค์กล้ามเขาอาจจะไม่ได้โตแค่นี้ก็ได้นะฮะ Because once he gets to heaven, maybe his muscle is not going to be this big. มันอาจจะใหญ่กว่านี้ก็ได้ It could be bigger. Amen ไหม Amen. ดังนั้นที่เขาเสียเวลาไปทั้งหมดมันมีผลแค่
ในชีวิตนี้เท่านั้นเอง So all the time that he spent on exercising it will give him some benefit in this lifetime แต่การออกกำลังกายในฝ่ายวิญญาณหรือการนำพระวจนะมาประพฤติตามมีผลประโยชน์ในทุกทางทั้งในวันนี้และในภายภาคหน้า But exercising in the way of the Lord which is practicing the word of God will give you benefit in every way that means today and also in the future เวลาคุณโจไปที่ยิมนะฮะ So when Mr. Joe goes to gym เวลาเขามองไปที่เครื่องเล่นเขาจะมองด้วยสายตาที่ไม่เหมือนกับที่ผมมอง And when he sees those equipments he would not look the same way that I look at those equipments ในขณะที่ผมเห็นอุปกรณ์เหล่านั้นคืออุปสรรค When I see those equipments as my obstacles เขามองว่าอันนี้คืออุปกรณ์ที่ช่วยทำให้เขากล้ามโตขึ้นได้ He sees them as something that can help build up his muscles เขาเห็นว่านี่คือโอกาส He sees that as opportunity และเพราะเขาคิดแบบนั้นเขาก็เลยได้รับผลดี And because he thinks that way he received the benefit out of it นั่นคือกล้ามเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆ That is his muscles grow more and more ในขณะที่ผมกล้ามก็ไม่มีเลย As me you can see noMuscles appear on my body. ในฝ่ายวิญญาณก็เช่นเดียวกัน And the spiritual things as well. เวลาคุณเจอคนที่ร้ายกับคุณ When you see somebody who is so mean to you, คุณอาจจะมองว่านั่นคืออุปสรรค You may see them as obstacle. แต่คนในฝ่ายวิญญาณจะมองว่านั่นคือโอกาส But a spiritual man will see that as opportunity. โอกาสที่จะสามารถฝึกตัวเองในทางของพระเจ้า The opportunity to practice God's way แล้วได้ผลลัพธ์คือคุณจะมีความแข็งแรงในฝ่ายวิญญาณมากขึ้น And the benefit is that you will become stronger in the spirit ดังนั้นในขณะที่คุณเจอสิ่งร้ายๆเข้ามาในชีวิต So when you experience bad things in your life เจอคนปากเสีย When you see somebody with bad mouth อย่ามองว่านั่นคืออุปสรรค Don't see them as obstacles มองว่ามันคือโอกาส But opportunity ที่คุณจะได้รับพรจากพระเจ้า so that you can be blessed by God เพราะคุณได้เข้าไปที่ยิมในฝ่ายวิญญาณ because you entering your spiritual gymnasium คุณเชื่อในส่วนดีของเขา you believe the good in them คุณอธิษฐานเพื่อเขา you pray for them คุณทำดีกับเขา you do good to them นั่นแหละครับความรักของคุณกล้ามเนื้อแห่งความรักของคุณก็จะแข็งแรงและเติบโตขึ้น and your muscle of love will grow and become stronger งั้นเวลาพระเจ้ามองมา so when God sees you บางคนอาจจะมีกล้ามปูดโปน some people may have big muscles แต่ภายในพระเจ้ามองเห็นก็คือไม่มีกล้ามเนื้ออะไรเลยฝ่ายวิญญาณ but inside they are so skinnynั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เดินในความรักของพระเจ้า That is because they do not walk in God's love แต่กลับกันพระเจ้าอาจจะมองมาที่ใครบางคน But on the contrary when God sees somebody มองภายนอกแล้วไม่มีกล้ามเลย Outward appearance they may look very skinny with no muscles แต่มองภายในแล้วเขามีกล้ามฝ่ายวิญญาณที่แข็งแรงมาก But inside they have very very big muscles in the spirit และการจะทำให้คนแบบนี้โกรธมันต้องชั่วร้ายจริงๆนะSo to make this type of person get angry, that man has to be super wicked. มันไม่ใช่ว่าโกรธไม่ได้เลยนะครับ So it is like impossible to make a man angry. เพราะว่าคำนิยามของความรักหนึ่งในนั้นคืออะไร Because what is the definition of love? ความรักไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด Love does not rejoice in wrongdoing. ดังนั้นเราเรียนพระคัมภีร์เราต้องเรียนรู้ขอบเขตที่พระคัมภีร์พูดถึงด้วย So when we study the word of God we have to know the limitation the boundary of the word ไม่ใช่พอเห็นคำว่าความรักโอ้รักหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลย So it's not like when we see that God says we need to love then we love everything เราเห็นสามีตีเข่าภรรยาแล้วเราก็ยืนปรบมือน่ารักจังเลยน่ารักจังเลย And when we see that a husband is hurting his wife and we just commend them that wow you're so good you're strong ถ้าคุณเห็นสามีกำลังทุบตีภรรยาสิ่งที่ผมอยากแนะนำนะให้คุณกระโดดถีบมันไปเลย If you see a husband hurting his wife I would recommend you to come try to stop themแล้วค่อยไปขอโทษพระเจ้า And you can ask God for forgiveness later ความรักไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดเอเมนไหม Love does not rejoice in wrongdoing ฉันไม่ใช่ว่าฉันจะเดินในความรักทุกอย่างน่ารักไปหมดทุกอย่างเป็นมิกกี้เมาส์ไปหมด So it's not like when you say that hey God says that I should love then everything is so lovely and everything is like in the land of Mickey Mouse พระคัมภีร์บอกโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาป The Bible says that you can be angry without sin
เอเมนไหมฮะ Amen. แสดงว่าโกรธก็ไม่บาป So that means when you get angry it's not sinful ดังนั้นถ้าเกิดคุณเห็นคนที่คุณรู้จักกระทืบภรรยาของคุณแล้วคุณโกรธคนที่คุณรู้จักกระทืบภรรยาของเขา So if you see somebody you know and he is hurting his wife แล้วคุณโกรธ and you get angry คุณไม่ได้บาป It's not that you sin เอเมนไหม Amen แต่อย่าให้ตะวันตกดินแล้วยังโกรธอยู่ But do not allow the sun to set upon your wrath พระเจ้าพระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะ And Jesus is a good example พระคัมภีร์บันทึกว่ามีบางครั้งพระเยซูก็โกรธ The Bible recorded the time when Jesus was mad แต่ไม่มีแม้ครั้งเดียวที่พระองค์กระชากคอคนนั้นมาแล้วก็ตีเข่าใส่ But never a time that he would grab that man by the neck and hurt him Hallelujah ดังนั้นเมื่อเราจะเรียนพระวจนะเราต้องรู้บริบทด้วย so อะไรคืออะไรคำนิยามคืออะไร If we are to study the word of God we need to know the boundary to that word of God and we need to know the definition of that word เราไปดู1ยอห์นบทที่2ข้อที่3ด้วยกันนะครับ So in 1 John 2:3เราไปดูผลประโยชน์ที่เราจะได้รับเมื่อเราเดินในความรักหรือเราไม่เลี่ยงไปจากกฎแห่งความรักของพระองค์ And we will see the benefit if we do not try to avoid his law ภรรยาผมเนี่ยเลี่ยงประจำ My wife always avoid เวลาผมชวนไปเดินในหมู่บ้านเขาจะพยายามเลี่ยง When I ask her and when I invite her to go take a walk in the village she would try to avoid เขาจึงพลาดจากผลประโยชน์ที่ควรจะได้จากการเดินในหมู่บ้าน So she missed out on the benefit of walking around the villageAmen, ma'am. Amen. ผู้เขียนสดุดีพูดว่าไงครับ What is the thing that the psalmist said? ข้าพระองค์ไม่เลี่ยงกฎ I do not avoid the law. เพราะพระองค์สอนข้าพระองค์ Because you yourself taught me. วันนี้พระเจ้าต้องการสอนคุณเรื่องความรัก Today, God wants to teach you about love. นั่นคือส่วนของพระองค์ That is His part. แต่ส่วนของเราคืออะไร But what is our part? อย่าเลี่ยงกฎDo not avoid that law. บอกคนข้างๆว่าอย่าเลี่ยงกฎแห่งความรัก Tell your neighbor, do not avoid the law of love. เอาล่ะถ้าเราไม่เลี่ยงนะครับจะมีผลดีตามมามากมาย And if we do not avoid, then we will see many good benefits. เราจะมั่นใจได้ว่าเราคุ้นกับพระองค์คำว่าคุ้นในที่นี้หมายถึงรู้จักนะครับเรารู้จักพระองค์โดยข้อนี้คือถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ 1 John 2 verse number 3Now by this we know that we know him if we keep his commandments. ผลประโยชน์ของการประพฤติตามพระบัญญัติแห่งรักคืออะไรครับ What is the benefit of practicing the law of love? เรารู้จักพระเจ้า We know God. อยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นไหมฮะ Do you want to know God better? ถ้ามีใครด่าเรา If somebody is speaking badly to you. แล้วเราตัดสินใจจะอวยพรเขากลับ And we decide to bless them. เราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้น Then we will know God better. เพราะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทำอยู่ในวันนี้ Because that is what God doing today. วันนี้มีคนในโลกนี้มากมายที่ด่าพระเจ้า There are many people in the world today that they speaking badly to God. แต่พระองค์ก็ประทานฝนให้กับพวกเขา But God still give them rain. พระองค์ให้อากาศกับพวกเขา He still give them air to breathe. แล้วพระเยซูทรงสอนให้เราทำแบบพระบิดา And Jesus said that we need to do like the Father. แล้วพระเยซูเน้นว่าเพื่อท่านจะได้เป็นเหมือนพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ And Jesus said that so that you can be like your Father who is in heaven. ทำเพื่อจะเป็นเหมือน Do to be like. ถ้าคุณไม่ทำคุณก็ไม่เป็นเหมือน So if you do not do it, you won't be like him. ต่อให้คุณบังเกิดใหม่แล้ว Even though you are born again already. วิญญาณคุณถูกสร้างขึ้นใหม่ให้เหมือนพระเจ้าแล้ว Your spirit is recreated to be like God already. แต่คนในโลกนี้มองมายังไงคุณก็ไม่เหมือนพระเจ้า But people of the world when they see you, they say that well you do not look anything like God. ถ้าคุณอยากให้คนในโลกมองเห็นคุณแล้วเห็นพระเจ้า So if you want people of the world to look at you and see God จงทำเพื่อจะได้เป็นเหมือน So you have to practice you have to do so that you can be like บอกคนข้างๆไม่ทำก็ไม่เหมือน So tell your neighbor that if you do not do then you won't be like Amen ไหมฮะ Amen ถ้ามันไม่ต้องทำเลยพระเยซูคงไม่ต้องสอน If you do not have to do it then Jesus wouldn't say it พวกท่านบังเกิดใหม่ทุกอย่างจบYou're born again already. Everything is done. ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นท่านเหมือนพระเจ้าแล้ว No need to do anything. You just like God already. นั่งหายใจเข้าหายใจออก Just sit there
And inhale and exhale. หายใจเข้าฉันเหมือน Inhale and you say I'm just. หายใจออกพระเจ้า And exhale like God. ฉันเหมือน I'm just. พระเจ้า Like God. I'm just. พระเจ้า Like God. มีใครบีบแตรข้างหลัง Somebody honk the horn behind you. คอยดูให้ดี Watch carefully. คอยดูแตรใครดังกว่ากันLet's see who can honk louder. หลังจากบีบแตรเขาเสร็จ And after you honk the horn to him. ฉันเหมือน I'm just. พระเจ้า Like God. ฉันเหมือน I'm just. พระเจ้า Like God. เหมือนไหมฮะพระเจ้าไล่บีบแตรคนไปทั่วไหมฮะ You see that God would try to honk the horn to others. ความรู้สมองไม่มีประโยชน์ So your head knowledge can give you no benefit.จนกว่าจะกลายเป็นการประพฤติตามของคุณ Unless you practice it ความเชื่อก็ไม่มีประโยชน์ Faith will give you benefit เพราะถ้าไม่มีการประพฤติตามความเชื่อนั้นก็ไร้ผล Because without action faith is worthless ความเชื่อนั้นก็ตายสนิท Your faith is just like that Amen ไหม Amen เอาละครับคุณจะได้รู้จักพระเจ้า So you will get to know God ถ้าคุณดำเนินแบบที่พระองค์ดำเนิน If you walk like he does ข้อ 4คนใดที่กล่าวว่าข้าพเจ้าคุ้นกับพระองค์หรือรู้จักพระองค์แต่ไม่ได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์คนนั้นเป็นคนพูดมุสาหรือพูดโกหกและความจริงไม่ได้อยู่ในคนนั้นเลย Verse number 4 He who says I know him and does not keep his commandments is a liar and the truth is not in him ว่าฉันรู้จักพระเจ้า I know Godแต่กระโดดถีบยอดหน้าคนทุกวัน But hurt people daily ด่าคนอื่นทุกวัน Curse others daily นินทาคนอื่นทุกวัน Gossip every day พระคัมภีร์บอกคนแบบนี้คือคนโกหก God says that well this type of person is a liar หรือบอกความจริงไม่ได้อยู่ในคนนั้น And the truth is not in him ความจริงเรื่องอะไรครับ What truth จากเรื่องนี้เป็นความจริงเรื่องความรัก According to the scripture it is the truth about love รู้ไหมว่าถ้าคุณเดินในความรักคุณเดินอยู่ในความจริง Did you know that when you walk in love you are walking in the truth Amen ไหมฮะ Amen เราไปดูต่อในข้อที่5นะครับ Verse number 5แต่ผู้ใดที่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ความรักของพระเจ้าก็ถึงความบริบูรณ์ในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้ด้วยอาการอย่างนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์ But whoever keeps his word truly the love of God is perfected in him by this we know that we are in him ผู้ที่ประพฤติตามพระวจนะก็คือผู้ที่เดินในความรักนั่นเอง Those who practice the word is the one who is in love สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความรักของพระเจ้าก็ถึงความบริบูรณ์หรือความรักของพระเจ้าทำงานอยู่ข้างในคุณAnd the love of God is perfected in him, in you. พระเจ้าต้องการให้ความรักของพระองค์ทำงานในคุณ God wants his love to work in you. Amen ไหมฮะ Amen. แต่จะทำงานไม่ได้เลย But it cannot do it. ถ้าคุณไม่เดินในความรัก Unless you yourself walk in love. ข้อที่6ครับ Verse number 6. ผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ผู้นั้นก็ควรดำเนินตามทางที่พระองค์ทรงดำเนินนั้นHe who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked. วันนี้คุณกล่าวว่าคุณอยู่ในพระองค์หรือเปล่า So are you saying that you're in him? คุณก็ควรดำเนินตามทางที่พระองค์ดำเนินนั้นซึ่งพระองค์เดินในความรัก Then you need to walk the way he walked and he walks in love. ดังนั้นผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะได้รู้จักพระเจ้าจริงๆ So the benefit is that you will get to know God. และความรักของพระองค์จะทำงานภายในคุณ And His love will be perfected in you. นั่นหมายถึงคุณจะเติบโตขึ้นในความรัก That is you are growing in His love more and more. นั่นหมายความว่าคุณจะมีผลฝ่ายวิญญาณทำงาน That is you will have the fruit of the Spirit in you. และเมื่อมันออกผลมาแล้วนะครับเท่ากับคุณเป็นตัวแทนที่ดีของพระองค์ And once your life can bear fruit then you are a good representative อย่างตัวผมเองนะครับผมแยกต้นไม้ไม่ค่อยออก Like for myself I do not really know many types of trees ยกเว้นแต่ผมจะเห็นผลถึงจะได้รู้ว่านั่นคือต้นอะไร Unless I see the fruit then I will be able to tell what kind of tree is this คนอื่นเขาเก่งมากMany people know very well. เขาเห็นลำต้นเขาเห็นใบเขาบอกได้มันต้นอะไร They see the trunk, they see the leaf, and they can tell right away what kind of tree this is. แต่ผมไม่ได้เก่งขนาดนั้น But I'm not that good. ถ้าไม่เห็นผลผมไม่รู้เลยมันต้นอะไร If I don't see the fruit, I won't be able to tell. ดังนั้นเอาง่ายๆนะถ้าผมไม่เห็นว่ามันมีมะม่วงห้อยออกมาเนี่ยผมไม่รู้เลยว่านั้นคือต้นมะม่วงนะ So unless I see the mango fruit,
I won't be able to tell that this is the mango tree. เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณมีผลแห่งความรักมากมายอยู่ในชีวิต What would happen if you have lots and lots of fruit of love? คนก็จะรู้ว่าคุณเป็นใคร Then people would know who you are. คนจะรู้ว่าคุณเป็นของพระองค์ People would know that you belong to him. พระเยซูตรัสว่าถ้าเจ้ารักซึ่งกันและกันคนทั้งหลายก็จะรู้ว่าเจ้าเป็นสาวกของเรา Jesus said that if you love one another then people will know that you are my disciples Amen มั้ย Amen แล้วไปดูข้อที่9ถึง11ด้วยกันนะครับ Verses 9 through 11ผู้ใดที่กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่างและยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็ยังอยู่ในความมืด In verse number 9 he who says he is in the light and hates his brother is in darkness until nowนี่เขียนไปหาคริสเตียนนะฮะ This is toward Christian แม้คุณมาเกิดใหม่แล้ว So even though you're born again already ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้ว Recreated เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้า And you are one with him ถูกสร้างขึ้นด้วยความบริสุทธิ์และความชอบธรรมที่แท้จริง You are created in holiness and true righteousness แต่ถ้าคุณเกลียดคนอื่น But if you hate others คุณไม่ได้อยู่ในความสว่างแล้วนะฮะ You are not in the light คุณคือคนบังเกิดใหม่ที่อยู่ในความมืด You are a born again person who lives in darkness และตราบใดที่คุณจะไม่ให้อภัยเขาตลอดไป As long as you say that you won't forgive that man forever คุณจะเป็นคริสเตียนที่อยู่ในความมืดตลอดไป Then you will be a Christian who lives in darkness forever แล้วคุณก็จะพลาดจากสิ่งดีที่พระเจ้าต้องการให้คุณได้รับ And you will miss out on the good things that God wants to give you Amen มั้ยฮะ Amen ดังนั้นไม่ว่าคุณจะพูดมากแค่ไหนฉันอยู่ในความสว่างฉันอยู่ในความสว่างคุณอยู่ในความมืด So you can say all you want that I am in the light I am in the light but you do not walk in love you are in darkness การสารภาพพระวจนะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก Confessing the word of God is very importantแต่ให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราสารภาพคือสิ่งที่เราประพฤติตามด้วย But be sure that you practice that tooถ้าคุณบอกว่าฉันรู้จักพระเจ้า So if you say that I know God แต่คุณเกลียดคนอื่น But you hate people คุณไม่รู้จักพระเจ้า Then you do not know God ต่อให้คุณท่องวันละ785รอบฉันรู้จักพระเจ้าคุณไม่รู้จักพระเจ้า So even if you would recite that 785 times that I know God you do not know God เช่นเดียวกันต่อให้คุณนั่งท่องตั้งแต่เช้าจนหลดค่ำฉันอยู่ในความสว่างฉันอยู่ในความสว่างฉันอยู่ในความสว่างแต่ถ้าคุณเกลียดใครสักคนและอยากจะกระโดดถีบยอดหน้าเขาคุณอยู่ในความมืด So even though you try to say it day and night that I'm in the light,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  but you hate somebody so much that you want to hurt him. If you have opportunity, then you are not in the light. You are in darkness. แล้ววันรุ่งขึ้นคุณบั้นสิ่งที่คุณกล่าวออกมาจาก700รอบเป็น 1,400 รอบฉันอยู่ในความสว่างฉันอยู่ในความสว่างคุณก็ยังอยู่ในความมืดAnd you try to confess that double of the number you said it before, which is now 1,400 something already, and you say that I'm in the light, I'm in the light, I'm in the light, but you still hate the person. You are still in darkness. จากข้อนี้คุณจะกล่าวอะไรก็ได้ทั้งนั้น So according to this verse, you can say whatever you want. แต่ความจริงอาจจะตรงกันข้าม But the truth can be the opposite. เพราะคุณกล่าวว่าคุณอยู่ในความสว่าง Because you say that you are in the light. แต่พระเจ้าตรัสตอนท้ายว่าผู้นั้นอยู่ในความมืด But God says that well, that person is still in darkness. Amen ไหม Amen. คุณอาจจะกล่าวว่าฉันเป็นไทยแล้ว So you can say that I am free. แต่พระเจ้าลงท้ายว่าเจ้ายังคงถูกพันธนาการอยู่ But God says that you are still in bondage.คุณอาจจะกล่าวว่าฉันเป็นคนที่มั่งมีแล้ว You can say that I'm rich แต่พระเจ้าตรัสว่าเจ้ายังคงยากจนอยู่ But God says that you are still poor เพราะอะไรครับ Why คุณไม่ช่วยเหลือใครเลย Because you don't reach out to anyone Amen ไหมต่อให้คุณกล่าวว่าฉันเป็นคนชอบทำแล้ว So you can say that you are righteous แต่ถ้าเกิดคุณตบภรรยาคุณทุกวัน But you hurt your wife daily พระเจ้าจะไม่ตรัสเลยว่าคุณชอบทำGod would not call you a righteous man. เพราะคุณใช้ชีวิตเหมือนคนบาป Because you still live in sin. นั้นจะสารภาพอะไรให้แน่ใจว่ามันมีการประพฤติตามด้วย So whatever you confess out of your mouth, make sure that you practice it. ข้อที่10ผู้ที่รักพี่น้องของตนก็อยู่ในความสว่างและในความสว่างนั้นไม่มีอะไรที่จะทำให้สะดุด Verse number 10. He who loves his brother abides in the light, and there is no cause for stumbling in him.ต่อให้คุณไม่ได้พูดว่าฉันอยู่ในความสว่าง So even though you don't say it out of your mouth that you are in light แต่คุณรักคนอื่น But you love people พระเจ้าตรัสว่าคุณอยู่ในความสว่าง Then God says that you are in the light อะไรสำคัญกว่าการระหว่างการได้แค่พูดด้วยปากกับการที่ลงมือกระทำ So what is more important
saying with your mouth or practice it การพูดเป็นสิ่งที่ดี saying is good แต่ไม่มีความหมายถ้าไม่มีการประพฤติตาม but it gives you no meaning if you don't practiceและสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อคุณเดินในกฎเกณฑ์ของพระเจ้าก็คือคุณจะไม่สะดุด And the things that you will get from walking in God's light is that you won't stumble เมื่อผมไปคริสตจักรแรกๆนะฮะ When I first went to a church ไปสักระยะหนึ่ง For a while มันจะมีคำซ้ำๆที่เรามักจะได้ยินพี่น้องคุยกัน There will be some terminologies that we always hear Christians speak 10คำยอดฮิตLike the top 10 words that Christian like to use. เชื่อไหมว่าคำที่ผมได้ยินเยอะที่สุด The word that I heard the most. ได้ยินทุกวันอาทิตย์ I always hear that every Sunday. คือคำว่าสะดุด Is the word stumble. ฉันสะดุดอาจารย์ I stumble on my pastor. ฉันสะดุดพี่น้อง I stumble on my friends. ฉันสะดุดการตกแต่งคริสตจักร I stumble because of the decoration of this church. ฉันสะดุดอาหาร I stumble because of the food. ฉันสะดุดกระเป๋าของคนนั้น I stumble of that person's purse. ฉันสะดุดยานพาหนะของคนนี้ I stumble because that person is riding this vehicle. คืออะไรก็ตามที่ตัวเองไม่ชอบ Anything that he doesn't like. ก็สะดุดไปหมด Then he stumbles. คนที่พูดแบบนี้ไม่เคยอ่านข้อความตอนนี้ This kind of person who keeps saying this, they have never read this word. คนที่เดินในความสว่างไม่มีอะไรทำให้เขาสะดุดได้ Those who walk in the light, there's nothing to stumble him. ไม่ว่ากระเป๋าของเพื่อนบ้านที่เอามาตั้งอยู่ที่ตรงนี้จะมีมูลค่าถึง15ล้านคุณก็จะไม่สะดุด Even if you see that the purse of your neighbor is 15 million baht you won't stumble คุณจะไม่พูดเหมือนยูดาสที่ซาตานดลใจให้พูดแหมถ้าเกิดเอาไปขายแล้วก็เอาเงินไปแจกให้กับเด็กหญิงไม้และเด็กกำพร้าเนี่ยก็คงได้เงินเยอะแยะเลยนะ And you won't be saying like Judas when he was inspired by Satan that well why that person is not selling her purse so that she can get the money and feed the widows and the orphans กระเป๋าเขาไปยุ่งอะไรเงินเขาไปยุ่งอะไร Is there money why would you trouble with that คนที่เดินในความมืดเท่านั้นสะดุดไปทั่ว Only people who walk in darkness will stumble คุณเคยเดินไปเข้าห้องน้ำตอนกลางดึกไหมฮะ Have you ever walked to a bathroom at night คุณไม่อยากจะเปิดไฟเพราะไม่อยากจะปลุกใครนะฮะ And you don't want to turn on the light because you don't want to wake anyone up จากนั้นเท้าคุณก็ไปเตะเข้ากับขาเตียง And then your foot happened to stumble on the leg of the bed คุณสะดุดYou stumble. และคุณก็เจ็บ And you got hurt. คนที่สะดุดคือคนที่เจ็บ The person who stumbled got hurt. คนที่สะดุดกระเป๋าคนอื่นที่มันแพงๆคือคนที่เจ็บ People who stumble over a purse of a person, then he's the one that is hurt. คุณก็จะมีรากขมขื่นอยู่ตลอดไป Then you will always have the root of bitterness with you. กระเป๋าใบนั้นไม่ได้ทำร้ายคุณ That purse does nothing to you.คุณทำร้ายตัวคุณเอง You hurt yourself เอเมนไหมเอเมนถ้าคุณเดินในความสว่าง But if you walk in light ไม่มีกระเป๋าใดในโลกที่ทำให้คุณสะดุดได้ No purse in the world can hurt you ไม่มีทรัพย์สมบัติของเพื่อนบ้านใดๆเลยที่จะทำให้คุณสะดุดได้ No treasure of anyone in the world can stumble you แต่คุณจะดีใจเมื่อคนอื่นมีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต But you will be happy when other people receive good things in their life ข้อที่11แต่ผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็อยู่ในความมืดและเดินในความมืดและไม่รู้ว่าตนกำลังไปไหนเพราะว่าความมืดทำให้ตาของเขาบอดไปเสียแล้ว Verse 11 But he who hates his brother is in darkness and walks in darkness and does not know where he is going because darkness has blinded his eyes. คนที่เลี่ยงกฎแห่งความรัก So people who avoid the law of love. ก็เหมือนคนตาบอด It's just like a blind person. มองอะไรไม่เห็น They can see nothing. ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังไปไหน They don't know where they're going. ไม่รู้ว่าความเกลียดชังของตัวเองกำลังพาเขาจากจุดหนึ่งไปที่จุดไหน They don't know the hatred within them is taking them from one place to another. เขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังถูกความมืดในชีวิตของเขานำเขาไปสู่ทางกว้างซึ่งมีการทำลายอยู่เบื้องหน้า They don't know that the darkness within them is leading them to a broad path which lead them to destruction.ความมืดคืออะไรครับ What is darkness พระคัมภีร์บอกคือความเกลียดชัง The Bible says is hatred
การไม่เดินในความรัก is not walking in love การไม่เดินในความรักทำให้ตาบอด when you are not walking in love you will become blind โลกนี้จะบอกความรักทำให้ตาบอดคุณเคยได้ยินไหมฮะ the world says that love is blind แต่พระเจ้าบอกว่าความรักทำให้ตาสว่าง no God says that love will illuminate your eyes ความเกลียดชังต่างหากที่ทำให้คุณตาบอด but hatred will blind you แล้วคุณจะเกลียดทุกสิ่งทุกอย่าง and you will hate everything คุณจะสะดุดทุกสิ่งทุกอย่าง you will stumble over everything แล้ววันนี้หากคุณไถดูตามโซเชียลมีเดียคุณจะเห็นคนเดินแต่ในความมืดAnd if you go through social media today, you will see that people are still in darkness. มีแต่ความคิดเห็นในแง่ของความเกลียดชัง They share their opinions that is full of hatred. แล้วพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมนะฮะ But that is something God does not want us to participate in. เราจะย้อนกลับไปในบทที่1 Let us go back to chapter 1. 1ยอห์นบทที่1นะฮะ First John chapter 1. เราจะดูตั้งแต่ข้อที่6ลงมา Verse 6.ถ้าเราจะว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์หรือใกล้ชิดกับพระองค์นะครับและยังดำเนินอยู่ในความมืดเราได้รู้แล้วนะครับความมืดคืออะไรก็คือความเกลียดชังนั่นเองเราก็พูดมุสาและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริง First John 1:6 If we say that we have fellowship with him and walk in darkness which we know already what darkness is we lie and do not practice the truth ถ้าเราเกลียดคนไปทั่วIf we always hate people แล้วเราบอกเราสนิทกับพระเจ้า And we say that we're so close to God พระคัมภีร์บอกเราโกหก The Bible says that you are lying เพราะพระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนั้น Because God is not that way คนรู้จักกันก็จะคล้ายๆกัน People who know each other will be like one ถ้าคุณรู้จักพระเจ้าคุณจะไม่เกลียดคนไปทั่ว If you know God then you won't hate people คุณจะไม่เอาแต่ตำหนิคนอื่นไปทั่ว You would not try to criticize others คุณจะไม่พยายามพิพากษาคนนั้นทีคนนี้ที And you won't judge anyoneรู้ไหมครับการเอาแต่พิพากษาคนอื่นมันบอกให้รู้ว่าตัวเราเองมีบาดแผลในชีวิต If you keep judging others it shows that you have many scars in your life มันมีความขมขื่นอยู่ข้างใน You have bitterness in your heart ดังนั้นคุณไม่ต้องการจะขมขื่นอยู่คนเดียว And you don't want to be bitter alone คุณก็เลยอยากที่จะใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น So you try to frame others คุณอยากจะให้สายตาทุกสายตาไม่มามองคุณแต่ไปมองคนอื่นแล้วร่วมกันพิพากษาไปด้วย You don't want people to look at you because you have flaws and mistakes so you want to point to the direction of others and blame others การทำแบบนั้นมันอาจจะทำให้คุณลืมความขมขื่นของตัวคุณได้เพียงแค่ชั่วคราว Doing so you might be able to forget your flaws and your pain for a while แต่รากแห่งความขมขื่นมันยังอยู่ But the root of bitterness is still there ดังนั้นการชี้นิ้วไปที่คนอื่นแล้วพิพากษาเขามันไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาของคุณSo pointing at others and judging them is not going to fix your problem. วิธีที่จะขุดรากถอนคนเอาความขมขื่นออกก็คือเดินในความรักของพระเจ้า The way that you can take out the root of bitterness is to walk in God's love. Amen ไหมฮะ Amen. ขอให้คุณท่องความรักนั้นอดทนนานและกระทำคุณให้คุณท่องวันละ800รอบ So even though you try to quote first Corinthians 13 for 800 times a day แต่ถ้าเกิดคุณยังคงเกลียดชังคนอื่นอยู่ But if you still hate people คุณอยู่ในความมืด You are still in darkness คุณไม่ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าเลย You are no closer to God ข้อที่7นะฮะ Verse 7แต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น But if we walk in the light as he is in the light we have fellowship with one another and the blood of Jesus Christ the Son cleanses us from all sin อะไรคือผลประโยชน์ของการไม่เลี่ยงไปจากกฎแห่งความรัก What is the benefit of not avoiding the walk of love นั่นก็คือคุณจะได้เดินอยู่ในความสว่างเหมือนกับพระเจ้านั่นเอง That is you will get to walk in the light just like God คุณสามารถสามัคคีธรรมกับพี่น้องได้ And you can have fellowship with your brethren แล้วคุณก็สามารถสามัคคีธรรมกับพระบิดาได้ And you can have fellowship with God และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์จะชำระคุณ And the blood of Jesus will cleanse you คุณอย่าคิดว่าพระโลหิตชำระเพียงแค่ตอนที่คุณบังเกิดใหม่แค่นั้นแล้วก็หยุดSo don't imagine that the blood of Jesus cleansed you from the day that you got born again and then that's it. เพราะว่าถ้าเป็นเช่นนั้นข้อ9ฉีกทิ้งไปได้เลย Because if it is so then you can just remove verse number 9. เพราะข้อ9บอกถ้าเราสารภาพบาปของเราพระโลหิตของพระองค์จะชำระเราให้พ้นจากการอธรรม Because in verse number 9
It says that if we confess our sin, then the blood of Jesus will cleanse us from all unrighteousness. ถ้าไม่มีการชำระหลังจากที่บังเกิดใหม่แล้วข้อ9ไม่จำเป็นต้องมี So if there's no sanctification after you receive Jesus Christ, then we do not need verse number 9 in the Bible. ดังนั้นพระโลหิตยังคงทำงานอยู่ในชีวิตของเรา So the blood of Jesus is still working in your life. Amen ไหมครับ Amen. แล้วจากข้อที่7ก็บอกให้เราได้รู้ว่าพระโลหิตจะชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น And verse number 7 says that the blood of Jesus Christ will cleanse us from all our sins. บาปอะไรครับ What kind of sin? บาปของการไม่รักคนอื่นนั่นเอง The sin of not loving others. แต่ถ้าคุณเดินในความรัก But if you walk in love. พระโลหิตจะชำระคุณโดยอัตโนมัติ Then the blood will cleanse you automatically. แล้วคุณได้เห็นในพันธสัญญาเดิมแล้ว And you see already in the Old Testament ว่าเลือดของสัตว์ให้ผลประโยชน์ใดบ้าง What is the benefit you get from the blood of animal แต่คุณได้มากกว่าเลือดของสัตว์ But you receive today so much more than the blood of animal เพราะเลือดของสัตว์เป็นเพียงแค่แบบและเงาไม่ใช่ของจริง Because the blood of those animals is just a shadow and type of the things that will come later พระโลหิตคือของจริง But now the blood the real one has come เลือดสัตว์กลบบาปแต่พระโลหิตลบบาป The blood of animal can cover the sin but the blood of Jesus removed you from all sins การกลบเป็นยังไงครับ What is covering การกลบก็คือทำให้มองไม่เห็นนั่นเอง Covering is when you cover something and you cannot see it เหมือนอย่างคุณโจนะฮะ Like Mr. Joe เขาใส่เสื้อมา He is wearing his shirt เสื้อก็กลบกล้ามของเขา And that shirt cover his muscles แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาดึงเสื้อขึ้นมา But any time that he would take up his shirt ทุกคนจะได้เห็นซูเปอร์แมน Everyone will see a Superman Amen ไหมฮะ Amen เช่นกันกับบาปคนในพันธสัญญาเดิม The same way of sin of people in the Old Testament เลือดสัตว์เพียงแค่กลบทำให้มองไม่เห็นแต่บาปยังอยู่The blood of animal can just cover up that sin, but it's still there. แต่พระโลหิตของพระเยซู But the blood of Jesus. ไม่ได้กลบแต่ลบ It does not. The blood of Jesus does not cover the sin, but remove. นั่นหมายถึงไม่เหลืออีกต่อไป Erase. No longer there. Amen ไหมครับ Amen. ข้อที่8นะครับ Verse number 8. ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตนเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลยIf we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. ตรงนี้กำลังพูดถึงอะไรอยู่ What is it talking about? คนที่เดินในความมืดแล้วบอกตัวเองไม่มีบาปคนนั้นลวงตัวเอง People who are walking in darkness and they say that I have no sin, he is lying to himself. ฉันแค่เกลียดเขาฉันแค่สะดุดคนนั้นคนนี้ไม่เห็นบาปเลยเลย I just hate people. I just stumble because of that person and this person. I'm not sinning.คนแบบนี้ลวงตัวเอง He is fooling himself ข้อที่9นะครับ Verse number 9ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น If we confess our sins he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness การสารภาพบาปในที่นี้จะมีการประพฤติตามมาด้วย confessing our sin would need an action to it เพราะว่าเป็นการบอกกับพระเจ้าว่าจากนี้ลูกจะกลับมาเดินในความรักแล้ว because we are telling God that from now on I will come back and walk in love ไม่ใช่ว่าด่าพ่อใครไปเรียบร้อย it's not like you are cursing somebody's father พระบิดาเจ้า Father God ขอทรงโปรดยกบาปให้กับลูกด้วยที่ลูกได้ด่าพ่อเข้าไป Please forgive me of my sin that I cursed his father ในนามพระเยซูคริสต์ In Jesus name Amen Amen พอวันรุ่งขึ้น And the next day ไม่ถูกใจใครสักคน And you are not pleasing somebody ก็ไปด่าพ่อเขาอีก And you are cursing his father again แล้วก็กลับมาสารภาพอีก And you come back and confess your sin again อันนั้นไม่ใช่ It's not like that นั่นการสารภาพบาปในที่นี้คือสารภาพว่าตัวเองเดินในความมืดสารภาพว่าตัวเองไม่ได้เดินในความรักลูกขอกลับใจใหม่แล้วจากนี้ไปลูกจะเดินในความรักของพระองค์อันนี้ต่างหากที่บาปที่ทำไปจะได้รับการยกและเราจะได้รับการชำระพ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้น When we confess our sin we are telling God that Lord I am in darkness I walked in darkness I did not walk in love and I'm sorry
and I want to change that. So from now on, I'm not going to walk in darkness anymore. And you just change your way, and then you will receive the cleansing, and God will truly forgive you. ซึ่งตรงนี้ก็ตรงกันกับข้อที่7ว่าเมื่อคุณเดินในความสว่างพระโลหิตก็ชำระคุณ It's just like in verse number 7 that if you are walking in the light, then the blood of Jesus cleanses. และหากคุณทำผิดพลาดไป And if you commit any wrongs, คุณกลับใจใหม่ And you repent, พระโลหิตก็ชำระคุณอีก Then the blood will cleanse you. และนี่คือผลประโยชน์บางประการของการไม่เลี่ยงกฎเกณฑ์ของพระเจ้า This is some of the benefit of howThis is some of the benefit if you do not avoid the law of the Lord. ซึ่งยังมีอีกมากมาย And there's still many more benefits. ซึ่งเราจะมาเรียนต่อในคราวหน้านะฮะ And we will come back next time. ในบทที่2 3 4 In chapter 2 3 and 4. เอเมนมั้ยฮะ Amen. และนี่คือสิ่งที่ผู้เขียนสดุดีบอกเลยว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สอนข้าพเจ้า This is what the psalmist said that the Lord you yourself taught me.จำได้ไหมครับตอนที่ดาวิดอยู่ที่ถ้ำนะฮะ Remember when David was in the cave เขามีโอกาสที่จะสังหารซาอูล He had the opportunity to kill King Saul แต่กฎแห่งความรักบอกว่าอย่างไร But what did the law of love say ความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้าน Love does not harm its neighbor เขาได้พิสูจน์ให้ซาอูลได้เห็นว่าเขาไม่ทำผิดต่อพระเจ้า So he proved to King Saul that he did not do anything wrong toward God เขาไม่เลี่ยงไปจากกฎแห่งความรัก He did not avoid the law of love เราไปดูบั้นปลายชีวิตของดาวิดนะฮะ And the end of King David's life พระคัมภีร์บอกว่าดาวิดก็ทรงพระชรามาก The Bible says that David grows old นั่นหมายถึงเขามีชีวิตที่ยืนยาว That means he had a long life และยังบอกว่าท่านเต็มไปด้วยเกียรติและสง่าราศี And he is full of honor and glory และนั่นคือสิ่งที่ท่านได้รับ That is something he received และนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณได้รับด้วยเหมือนกัน And it is the same thing that God wants you to receive too ดังนั้นพระวิญญาณองค์เดียวกันที่สอนดาวิดจะสอนคุณเรื่องความรักนี่แหละ So the same Holy Spirit that taught David will also teach you คุณรู้เกี่ยวกับวาระสุดท้ายมันไม่ได้ทำให้คุณมีชีวิตยืนยาวถูกไหม Knowing about end time will not give you a long life การรู้เกี่ยวกับเรื่องวาระสุดท้ายทำให้คุณเตรียมตัวได้ Knowing about end time will help you prepare yourselfแต่ถ้ารู้มากไปสุขภาพคุณก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ But the more you know, maybe the more you will worry. คุณนั่งกลัวอยู่นิวเคลียร์มันจะตกลงมาหรือเปล่า And you will be so scared that one day the nuclear missile will send to your home. เอาสิ่งที่มันมีประโยชน์ในวันนี้ก่อน So how about learning something that will give you benefit now? นั่นก็คือเดินในความรักของพระเจ้า That is how you should walk in God's love. แล้วคุณจะได้เป็นตัวแทนที่ดีของพระองค์ So that you can be gooda good representative of his คุณจะได้รู้จักพระเจ้า and you will get to know God ใกล้ชิดพระองค์ and you get so close to him ความรักพระองค์ทำงานให้คุณเติบโตขึ้น and his love will help grow will help you grow และพระโลหิตของพระองค์ก็ชำระคุณให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น and his blood will cleanse you from all unrighteousness และทุกก้าวที่คุณเดินไปคุณเดินไปกับพระเจ้า and every step you take you are walking with him เอเมนไหมครับ amenให้เรายืนขึ้นร่วมกัน Let us stand up together เดี๋ยวเราจะอธิษฐานร่วมกันนะครับ And let us pray ขอบคุณพระบิดาเจ้า Father I thank you Lord สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ For your Holy Spirit ที่ทรงประทับอยู่ภายในลูก Who is in me ที่ทรงสอนลูก And teach me เหมือนอย่างที่ทรงสอนผ่านทางองค์พระเยซูเจ้า The same way that you taught through Jesus นั่นคือสอนกฎแห่งความรักของพระองค์ That is your law of love ลูกจะไม่เลี่ยงไปจากกฎนี้ I will not avoid your law แต่ลูกจะเดินไปในกฎนี้ But I will walk in this law เพื่อลูกจะได้เดินกับพระองค์ So that I can walk with you เดินอยู่ในความสว่าง And I can walk in the light เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงอยู่ในความสว่าง Like you who are in the light เพื่อลูกจะรู้จักพระองค์ So that I will know you ใกล้ชิดกับพระองค์ And get close to youและเพื่อที่ลูกจะเติบโตขึ้น And so that I can grow เกิดผลแห่งความรัก And bear the fruit of love เกิดผลฝ่ายวิญญาณ Bear the fruit of the spirit เพื่อลูกจะเป็นตัวแทนที่ดีของพระองค์ And I will be your good representative และเพื่อที่คนทั้งหลาย And so that everyone else จะได้รู้ว่าลูกเป็นสาวกของพระองค์ Will know that I am your disciple และลูกขอบคุณพระองค์ So I thank you Lord ที่พระโลหิตของพระองค์ That your blood ชำระลูกอยู่เสมอ Always cleanse meทุกก้าวที่เดินในความรัก Every step that I take คือก้าวแห่งคือก้าวแห่งการรับการชำระ In the step of love is the step that I receive cleansing และพระโลหิต And your blood ไม่ได้ทำแค่กลบ It's not going to just cover up my sin แต่ลบบาป But remove it
โลหิตในพันธสัญญาเดิม The blood from the Old Testament เมื่อทาที่วงกฎประตู When we put on the door frame เป็นการป้องกันสิ่งร้ายไม่ให้เข้ามาในชีวิต It will stop bad things from entering the house เมื่อลูกเดินในความรัก And when I walk in love คราโลหิตชำระ Your blood cleanse สิ่งร้ายแตะต้องชีวิตลูกไม่ได้ Bad things cannot touch my life ลูกขอบคุณพระองค์ So I thank you Lord ในพระนามพระเยซูคริสต์ In Jesus name Amen Amen Hallelujah Hallelujah Happyชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วแล้ววันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ